จ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางซื่อเข้าจับกลุ่มนายภูริทัศน์อายุ52ปีโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ภายในซอยปฏิพัฒน์15แขวงและเขตพญาไทกรุงเทพหลังได้รับแจ้งว่าขับรถไปจอดกีดขวางหน้าบ้านของชาวบ้านเมื่อสายตรวจไปถึงพบมีสิ่งของคล้ายอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอยู่ภายในรถจึงขอตรวจสอบพบของกลางเป็นยาเสพติดไอซ์2ถุงอุปกรณ์เสพยาเสพติดและพบหนังสือรับรองผลการตรวจปัสสาวะโรงพยาบาลธัญรักษ์ที่ระบุว่ามีสารเสพติดในร่างกายจริงจึงควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดี